คือต้นแม่เขาจะแบบโทรมนะคะสิ่งที่เราต้องทำที่สำคัญที่สุดก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้น IT บอนสีจะเอาบอนสีทศกัณฐ์นี่ค่ะมาให้พี่ๆชมค่ะต้นนี้เป็นต้นแม่ค่ะแอดมินได้แยกนะคะแอดมินทำการแยกหน่อออกมานะคะแล้วตอนนี้นะคะเขากัดสีแบบสวยมากเลยค่ะนี่สิ่งหนึ่งที่แอดมินเจอนะคะหลายๆคลิปเลยนะคะที่แอดมินทำแล้วจะบอกว่าแยกหน่อโดยวิธีการใดๆนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แอดมินเจอค่ะคือต้นแม่เขาจะแบบโทรมนะคะสิ่งที่เราต้องทำที่สำคัญที่สุดค่ะหลังจากที่เราแยกหรือเราผ่าหัวเขาออกมาค่ะเราจะต้องอบค่ะอบเขาไว้นะคะนี่ค่ะหลังจากที่แอดมินอบไม่เฉพาะการแตกหน่ออย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเขาแตกหน่อนะคะกัดสีด้วยนะคะตอนนี้เขากัดสีแบบแล้วใบสมบูรณ์มากเลยนะคะอย่างที่แอดมินทำคลิปไปที่ผ่านมาบางคลิปของแอดมินเนี่ยค่ะคือขอบใบเนี่ยเขาแบบว่าไหม้นะคะแต่ถ้าเราอบนะคะนะตอนนี้นะคะใครมีตู้ใส่ตู้เลยค่ะต้องบอกแบบนี้เลยอย่ายึดติดว่าการปลูกบอนสีจะต้องปลูกในตู้หรือข้างนอกตู้เท่านั้นนะคะเพราะที่จากแอดมินได้เจอค่ะบางเวลาหรือบางหน้าเช่นหน้าฝนแล้วมีแดดร้อนจัดสมควรที่จะอบแล้วใส่ตู้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เราเมื่อไรก็ตามที่เราแยกหน่อไม่ว่าจะผ่าหัวหรือแคะหน่อออกมาเราจำเป็นที่จะต้องอบให้เขามีความแข็งแรงแล้วก็มีความสมบูรณ์นะคะเหมือนอนุมานบอนสีประมาณนั้นเลยค่ะต้องอบนะคะแล้วก็ต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอค่ะแบบนี้เลยนะคะคือที่แอดมินพูดได้เพราะว่าแอดมินมีปัญหามากเลยหลังจากที่แอดมินแคะหน่อออกมานะคะแล้วแอดมินไม่ได้อบเขานะคะแต่พอหลังจากที่แอดมินอบนะคะคือเขาก็นี่ค่ะสวยแบบนี้เลยแตกหน่อออกมาแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะบางท่านนะคะสำหรับมือใหม่นะคะแอดมินเองก็มือใหม่นะเพราะว่าทำช่อง YouTube เนี่ยค่ะเราต้องศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่ได้ก็ได้มาจากประสบการณ์ที่ลงมือทํานี่แหละค่ะเนาะเนี่ยนี่สวยมากๆนะคะนี่สมบูรณ์มากๆกัดสีแอดมินเคยบอกเลยว่าครั้งแรกที่เข้ามาถ้าไปดูคลิปแรกๆเนาะแอดมินชอบบอนสีทศกัณฐ์เป็นแบบเป็นพิเศษค่ะเป็นอย่างมากด้วยนะคะเพราะว่าเขามีความสวยงามดูใบเขาสิคะเห็นไหมคะลายใบเขาจะสวยมากแล้วยิ่งถ้าเกิดเขากัดสีเต็มที่นะคะเขาจะเป็นเขาจะสวยมากเลยไปดูคลิปแอดมินแรกๆนะคะแอดมินทำลักษณะของบอนสีทศกัณฐ์นะคะตอนนี้คลิปก็ค่อนข้างที่จะได้มียอดวิวค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้แอดมินก็ได้บอนสีทศกัณฐ์สมใจแล้วนะคะแล้วจะเอามาแบ่งปันพวกพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นบอนสีทศกัณฐ์แยกหน่อค่ะไม่ได้เป็นบอนสีผ่าหัวนะจ๊ะมีแยกหน่อแยกหน่อหมดเลยนะคะจากต้นแม่ที่ผ่าน
มาดูต้นที่1กันเลยนะคะนี่ต้นนี้กัดสีแล้วนะคะนี่กัดสีแล้วนะแอดมินแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ใส่ตู้นะคะแต่ว่าแยกแล้วไม่มีตู้ใส่นะคะแล้วก็ไม่ได้อบเนี่ยเอาน้องไว้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่1กันนะคะที่จะแบ่งปันเนาะสำหรับต้นนี้นะคะต้นแรกนะคะต้นที่1เนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะในเพจนะคะในเพจแต่ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์แล้วก็ QR code ที่ให้ไว้นะคะนี่ต้นแรกนะคะต้นที่1ต้นที่2นะคะนี่เป็นต้นที่2นี่ค่ะนี่เป็นบอนสีที่แยกหน่อนะคะต้นนี้จะเป็นต้นบอนสีเป็นบอนสีทศกัณฐ์ที่แยกหน่อที่จะแบ่งปันนะคะต้นที่2ต้นที่3สำหรับต้นที่3เนี่ยค่ะก็คือเหมาเหมานะคะคือต้นที่3เนี่ยค่ะเป็นต้นที่นี่เขากัดสีแล้วแอดมินบอกเลยว่าไม่ได้อบเลยค่ะแล้วนี่กัดสีแล้วนะคะเขาเริ่มกัดสีแล้วต้นที่3ต้นที่4ค่ะนี่ต้นที่4ต้นที่4นะคะนี่นี่เลยเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะต้นที่4ต้นที่5ค่ะต้นที่5นี่ค่ะนี่ต้นที่5นะคะบอกเลยทำไมแอดมินกล้าที่จะปล่อยนะคะเพราะว่าบอนสีทุกต้นที่แอดมินแยกหัวแล้วเอามาปล่อยเนี่ยค่ะหรือว่าเอามาแบ่งปันเนี่ยค่ะเป็นบอนสีที่แยกโดยวิธีการแยกหน่อเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแบบนี้นะคะพี่ๆเอาไปบอกเลยว่าไม่ยังไงก็รอดนะคะยังไงก็รอดนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะปลูกนะคะบอนสีทศกัณฐ์ก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยสำหรับบอนสีต้นอื่นๆเดี๋ยวแอดมินจะทำคลิปให้แยกคลิปให้ดูเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นต้นแม่ด้วยนะคะว่าต้นแม่เป็นต้นไหนนะคะเป็นแบบไหนจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะทุกต้นอย่างที่บอกนะคะคือแยกหน่อทุกต้นเลยนะคะแยกหน่อทุกต้นเลยนะคะนี่สวยมากเลยยังไม่ได้ส่งให้กับ FC เลยนะคะขอเวลานิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะยังยุ่งมากเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงนะคะก็เพราะว่ายังยุ่งมากเลยนี่ค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นเพชรพันล้านนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจก็สำหรับในคลิปนี้นี่ค่ะถ่ายให้ดูนะคะก็คือว่าถ้าท่านใดสนใจก็แอด QR code เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในเพจฝากพี่ๆกดไลค์พี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์เพจคุณต้น IT บอนสีด้วยนะคะก็จะได้เป็นแชร์ความรู้กันซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะ